ขอยกมือ10 นิ้วกราบนบนอบน้อมยังพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไตไวสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองและสารธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนสถานีวิทยุชุมชนต่างๆที่ต่างท่านผู้อำนวยการได้ลิงก์สัญญาณนี้ ออกอากาศให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังกันพร้อมกันนี้ก็ขอกราบถวายการต้อนรับและเจริญพรต้อนรับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์องค์เนนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์ของวัดวังสิงห์คำ Facebook ไลฟ์ของธรรมะคลายเครียด Facebook ไลฟ์ของธรรมะภาคเหนือ Facebook ไลฟ์ของแสงธรรมส่องใจ Facebook ไลฟ์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจตลอดจนหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของญาติธรรม FC แฟนรายการทุกรูปทุกท่านที่ได้เข้ามาแล้วได้เมตตากดแชร์เสียงธรรมแชร์เสียงบุญนี้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของทุกๆท่านปากันวันนี้อากาศอึมครึมจะบ่าฮ้อนกับใจหนาวก็บ่เชิงนะ มันหมอกเหิมเพอะเหิมเพอเนี่ยหมอกบ่ขามเกิ้มนี่นะตัวลุงก็เลยมีผลกระทบไปตัวอากาศเช่นนี้ก็มีผลต่อร่างกายวัดพ่องเป็นฮันที่พ่องเสียงแหบเสียงแห้งพ่องก็เป็นไปตามภาวะการของเปิ้นก็ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเนอะวันนี้ต้องขอสู่มาอภัยเข้ารายการลาจ้าล่วงเลยเวลามา10 กว่านาทีก็ต้องมัวมาตื่นมาการทำภารกิจอย่างต่างๆกว่าจะเข้ารายการได้ก็วันนี้ต้อนรับญาติโยมศรัทธาทางหน้าจอวันนี้ก็มากันน้อยเดียว ปกติหมออีนี่จะเต็มปืดล่ะตอนนี้ก็มีโยมชนจันทร์สอนคำเนาะกับใบสาเจ้าสาธุเจริญปอนโยมปินันล่าปินันจรันปิยจันทร์โดยซิวเจริญปอนโยมปินันอิสมเตปินหรือว่าพี่นันอิสมเจ็ดสีพิทาจารย์มคณายกของภาคเหนือเฮาเจริญปอนโยมสมศรีพรหมเมืองเจริญปอนโยมปีสมพรรัตนังหรือว่าโยมปีชิชบากำลังเข้ามาชมอยู่ขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านเนาะเข้าสู่มาจะรายการก่อนเนื่องจากเวลาวันนี้ล่วงเลยมานักเกละก็เดี๋ยวจะไม่ได้อู้กันจะไม่ได้วังน้ำฟังธรรมก็ต้องขอสู่มา2 วันก่อนก็เป็นแห้งมาแตนโดยเหตุผลดังที่ได้บอกไปมาถึงเรื่องของพระธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาตุลุงได้เทศเทศนาฮือท่านทั้งหลายได้ฟังจบไปแล้ว3 ผูกยังมีเจ้าภาพซักผูกเถอะเนอะเรื่องนี้นะยังมีเจ้าภาพปูชากันเทศกันทำซักกันเถอะอันนี้โอเล่นถ้าไม่ได้แต่ก็ดีแล้วแต่จะบูชามาถึงผูกที่4เรื่องราวตอนที่แล้วก็มาถึงที่ นางยักษ์ได้แถลงเป็ดเป็นคนเท่า
มาจวนเอาอมราไปอยู่ตัวเองตลอดจวนอมราไปก็เลยปีกขปัสกรรมปีกมาแหมกรรมแถลงเป็ดมาเป็นเสือเป็นเสือกรรมนี้มาทำปราณีละปะที่ไหนก็สวาบที่ฮั่นก็ปรากฏว่า ในตอนคืนนั้นอมราได้ขึ้นไปนอนบนแง่ไม้ต้นไม้ไฮคำพุ่นโดยมีกับแกก็คอยหรือว่าตุ๊กแกหรือว่าตกโตนะก็คอยดูแลพอกล้วยกันไปจนกระทั่งเสาะไปเสาะมายักษ์ที่แถลงเป็ดเป็นเสือนี่ปะปะเงียนคือปัจจบนอ๋อเป็นบนมีบนแง่ไม้พุ่นกะกำลังจะตะปบขึ้นไปเพื่อที่จะไปจับไปยับเอาอมรากินเป็นอาหารขณะที่กำลังขึ้นไปก้มเงยก้มเงยก้มแงนก้มแงนนะกับแกหรือตุ๊กแกเงี่ยวเขาใส่เงี่ยวเขาใส่แกตา เกิดความแสบหูแสบตาพลาดพลัดพลั้งตกลงตายหลังจากนั้นตึงสองตึงกับแกแล้วก็ต่างอมราก็ถามไปถามมาว่าโอ้เป็นจะได้ตันถึงแปลกเปิ้นมาเกิดเป็นสัตว์แล้วก็อูจ่าได้ตัวมันธรรมดาตลอดจนกับแกก็ถามอมราเป็นจะได้ไปจะได้ถึงสองก็ได้อูได้จ่าโดยเฉพาะกับแกก็ได้บอกหรือว่าตุ๊กแกตกโตนะก็ได้บอกเรื่องราวต่างๆฮือกับอมราว่าโอ้เฮานี่มาก่อน ก็เป็นคนเนี้ยเป็นคนตุกคนจนแล้วก็ได้ไปบวชเพื่อที่จะไปปั่มเปงปารมีธรรมตลอดจนได้ช่วยเหลือเจ้าบ้านเจ้าจองตัวเองพอดีก็สงเคราะห์เจ้าบ้านเนาะตีฮับตีมีดฮับรับมีดรับอย่างฮือเจ้าบ้านพี่น้องสถาน พอดีว่าเสาหรือเต่าเอามันชำรุดทรุดโทรมเตียวเสาะไม้ต้นไม้งามๆเลิงๆเพื่อที่จะเอามาแปลงมาตัดมาผ่ามาแปลงเสาใหม่ก็มีไปปะเสียเนี้ยต้นไม้ใส่คำตัวเนี้ยแล้วก็ปีกไปยังบัดตันได้มาตัดไม่อย่างสักอย่างปรากฏว่าอยู่ไปถลงวิบากจุดท้ายมาก็ตายจิตปฏิภักหักไข่มาอยู่ที่นี่ก็เลยได้มาเกิดเป็นกับแกเป็นตุ๊กแกตกโตเฝ้าอยู่ที่นี่ถลงวิบากกรรมกระตันปิกไปหอดบ้านเมืองของตันแล้วถ้าหากว่าตันพอมีเวลาหรือมีโอกาสเนอะข้าก็ขอได้ทําบุญศูนย์ตานมาคือข้ากรรมตะวันก่อนนั่นถึงที่นี่อยู่กําลังอูจาพาสะไหลกันอยู่เรื่องราวของสุวรรณพรหมาจะเป็นจะใดก็เจริญเจริญปอนท่านทั้งหลายที่ตามรับฟังในภูกที่4ตอนที่2เป็นลำดับไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธัพโพฟังลาโสตุจันนาสัพพุริสะตังลายตั้งยิงและใจมวลหมู่อันทาอยู่ดาฟังยังรัสธรรมเตสนาสุวรรณพรหมาลำดับมาถึงผูกสีตอนสองเนอเจ้าขอเจิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเฒ่าจุงตั้งจิตใจเล่าทำทาดาฟังต่อไปนาทีและนาทีนั้นเจ้ากับแก่ดงพรายก็จะไขโอกาสบาหลายจัดเดิมมาข้านี้นาเป็นพระศีลบละหักษา
มีตันหามากกว่างใดหับจ้างตีพระตั้งเครื่องงาสับปะการบอบเมินนานหลายปีสูบเสาดีนั้นเล่าคำข้าเก่าลุปังอานิจังบอดเตียงหูความเหยียงไปมาสูบเสานั้นนะก็แตกมังอยากจักสร้างแป่งใหม่คืดใจไข่ดงตันจริงภัยพันเข้าป่าเอวสอดล่าหาไม้ก็ปะไม้ใหญ่ให้คำใหญ่นะนำมากกว่างอยากได้มาสร้างโป๊กแป่งสูบเสาแห่งไว้ใจบ่หอนได้ดังมาก็วามวายเสียก่อนจิตนั้นสอนติดคำยังไม่ให้คำบ่เหือดกิ่งมาเกิดเป็นเพศอยู่ในเขตดงนาเหตุนั้นนะตัวข้าบ่อาจไว้นะไปไหนอยู่ดงไพรกวงไม้นางหน้าไทยอัมราจะไกลกระคืนสู่ยังที่อยู่เมืองคนดันไพรโซนป่ากวางกันนางสมไฟอังขะนิ่งมาขอได้ไผโพดข้าอย่าได้จ้าปอสองฮือตันตุงเล็กตุงตองไผแผ่มาฮือแก่ตัวเฮาฮือวิบากเบาโพ้นจากต่างตุกยากเครื่องขีนางบุญมีนอนเนาจักไตเต้าไผพันดันดงตันปากว่าอังอันมีแต่จ้างเสือมีราชสีแลดสู่อันตรายมีอยู่นำแหนอันว่าภัยแหน่นอนใส่เจ้าอย่าได้ผ่านยานหรือสตานกลัวตายเฮานี้หมายมียาอันอินตาสร้างไว้แจกเสียงไข้เตบดาหลายวาสาควบเขาเตวดาเจ้าบุญภายหูกดใหม่หลายหลากชีวิตจักพรากเสียตนลงสู้เมืองคนโลกใดเอายานี้ใส่ปั่นเฮามีกล้าบ่เบาใจจ้านางนอดลาจักคืนสู่ยังที่อยู่เมืองคนด้านภายโซนนะป่าไม้เฮานี่ใส่คุณนะจักเอายาหือเจ้ากันนางไต่เต้าพันภายหันคนและสัตว์ตายพรากนานางนอดลาบุญนะจุ้งเอายาปากนี้หยอดใส่ที่ปากมันหากมันผันคืนมาจักเป็นกุลเล่าลาไปนาบ่ตำจ้าเครื่องขีดนางบุญมีนอนเนาจักไต่เต้าคืนสู่ยังที่อยู่มนุษย์สามสะปะไพ่หญ้าใหญ่น้อยจุงกลัดกร้อยหนีหายทุกสบายเที่ยงเต่าตุกคำเจ้าเจยบานมันฮือตานตุงเล็กตุงตองตั้งเข้าของสะลำอุติสะพร่ำมหาตนนอเล่าระฮือใดหาโปนตุกใหม่จากเขตอันเป็นเพชรดงตันพ่องเตนามตีนานนางอัมมาราณไทยก็ย่อมือไว้น้อมสาใครขี้เนี่ยบอกเล่าว่ากันขาเต้าไปดีแม่นบุญมีไปนากันตัวขาบ่ตายจักป
ปันไม่จูนนกะตำบุญมะหอดตันตุงตอดมหามได้กระปนจากต่างตุกหญ้าเครื่องขีดนางบุญเมหน่อยนาดก็อภิวาทุนลาแล้วยิบเอายาวิเศษหนีจากเขตดงควางดอนตามตังป้าใหญ่นางเตียวไตกระพรากก่อปะขังขังคากนอนตายย้อนจางป่าเหยียบย่ำมันนอนคว่ำอยู่ป่าแหน่นางนอดละเล็งหันรีบเรียวปันเข้าไกลเอายาใส่ที่ปากพญาคังคากดงนางก็คืนแม่บ่อจะแล้วมันก็จะกล่าวถอยถามนางยอดซอยอัมราว่าสันได้จะนางนอดเอาเตียวไต่เต้าดงเขียวมาคนเดียวบ่มีกู้ได้มาอยู่สองนาโพดชีวิตคาคืนมาจะไกลกลาไปสู่ยังที่อยู่แดนใดบ้านมีน้อยนั้นใส่ขอจุ่มใดใครจะนางบุญหนาอัมราก็ใครขี้ยะกล่าวจีว่าตัวขานี้ต่ำก้อยป้อเอามาปล่อยดงตาล ได้หลายวันแต่ใส่ปีกบ่ได้เมืองคนบ่หูโหนแห่งห้องบ่หูจ้องต่างไปขอจะใครจี้บอกหนต่างออกไปดีเดเตะนามที่นั้นพญาคังคากก็ออกปากไข่ปันว่าต่างจักพันไปสู่ยังที่อยู่มนุษย์สามบ่ใจต่างนี้นาหากเปบ่ใจมาต่างนี้หากเป็นต่างลี้ปันหมายเป็นเมืองพรายยักเพศกันเข้าเขตแดนมารเขาจักป่ากันกินเจ้ากันว่ายักบาปเจ้าขวัดหูจักมาสู่เรียวปันนางจูงพันซ่อนลีเสียยังตี้หูข้าอย่าได้จ้าสักกรรมนางบุญน้ำน้อยนาดฟังโอกาสจะเลี้ยวก็เฝ้าฟังรีบเร็วไปจูยังเข้ายังหูบ่จ้าดาคังข้ากระใจหามก็รีบการกับกะก้อนแกบเอาอยากเหยื่อหยาบใบไม้มาโถมไว้เต็มหูพอเล็งพอดูบ่อาจหันแล้วภายพันซะพอยังแม่ต่อสร้างหังอันปีกบังฮักขาดได้โอกาสก็นำมาเฮอเอิดนางอัมมารานาอาทาไอแล้วกล่าวไว้ใครจะว่าตอนนี้นะบ่อเศร้านางนอดเนาอัมมาราจุงใดอย่าเอาไว้โพดชีวิตใดขึ้นมาแล้วจุงป่าใต้เตาดันป่าเศร้าไพรโสนสู่เมืองคนไปนาบ่อตำจ้าเครื่องขีนางบุญมีน้อนอดน้อยฟังกำถอยบอกเล่าหากแห่งข้างคากเท่าเล่นลายนางก็มีใจไหมบ่พรกรรมแต่ก่อนโบราณว่า
โพธิสัตว์ส่งสารโลกไตย่อมจักได้เป็นบุญกันเปได้เป็นกุลเมื่อซ้อยนางนอนน้อยอัมราจิงเอายาหยอดใส่ยังต่อตัวใหญ่ดงแน่บ่อนแนนแม่ก็ฟื้นมันบินขึ้นอากาศบ่อนแนนก็หยาดมหาตีนางอัมมาราชยังอยู่แล้วกล่าวอูกรรมดีว่านางบุญมีแม่เจ้าจากไต่เต้าไปนายข้าจักไปช่วยใจขออยู่ไกลอาสานางบุญนาอัมราก็ใครขี้ยะกล่าวถอยฮือต่อใหญ่น้อยได้หูแจงไข้จุประการก็มีฮันและนาตีนานนางอัมมารานอดเนาก็ลาข้างคากเท่าดงตันว่าข้าจักพันไปนาหมายจักว่าสู่เมืองโคนขอข้างคากตนวิเศษอยู่ในเขตดงนาอยู่ตีคาเตียงเตาอย่าโศกเศร้ากันใดกันนางไข่เมียนแล้วก็กลัดแล้วไปนาเข้าสู่ป่าดงรีต่อเจ็ดตัวมีมวลหมู่ต่างบินสู่ปลายบนบินเวียนวนหักษาลัดดงหนาป่าไม้คำโดยใหญ่ดงพรายการข้ามแม่ตีนาหายก็ยังจอดกันเจงรอดก็พันพายโจมยักษ์พรายเพศกล้าหันนางนอดลาเตียวมาก็เข้ามาหาหล่อใส่ต่อน้อยใหญ่เจ็ดตัวก็ปะกันครบหัวและตาบ่อาจเข้าหานางใดต่างเจ็บปวดไม่หนีไป นางก็ลัดดงไพรป่ากว้างจุ่มหมู่จ้างปังไปสัตว์ร้ายหลายน้อยใหญ่ป่ากันล่อใส่ตัวนางต่อดงขวางเป็นจุ่มก็ป่ากันรุมโคบตอดดังจากมอดเมื่อมอนสัตว์ดงดอนป่าไม้บ่อาจเข้าไกลตัวนางนางเตียวตังหิวหอดก็ยังจอดเศร้าสาตี้หิมดอยผาสูงใหญ่ก็มีหันและนาตีนี้จากวันนะนาจะเล่าถึงไอ้หนอนเน่าสุนโย อันเมาหมัวกั้งไกด้านป่าไม้ดงตันไปเล็งหันจวบใส่ลาจะสีใหญ่ดงดอนอันหลับนอนอยู่ข้างไม้ห่มกว้างดงรีตันแหมีเกิดตองจริงร่วมห้องจูโนนเสพเมถุนถอยจ้าราชสีกลาตกใจร้องร่ำไข่ตะวาดดังขนาดเหลือลายไอ้สุนโยเลยตายมวยแมงในป่ากวางดงไพรดังจะไข่กล่าวไว้จำแต่ไทยหนหลังมานางอัมมารานอดเนากันไต่เต้าแม่รอดกันหิวหอดไม่หายก็หันยังใจตายนอนคว่ำหน้านางบ่อจะไปพอมีใจต่อคุณนางยิ่งเอายาบ่มากใส่ยังปากคนตาย
บ่อเมินไหลก็ปีกฟื้นลูกนั่งคืนมืนตาแล้วใครจะทำถอยซึ่งนางนอดน้อยอัมราว่าสันได้จะนั้นใส่ข้านี้ได้ตายไปเป็นสันได้คืนมาหรือว่าข้านี้นาหากฟันขอไข่ปันกล่าวโอเฮได้หูตามกรรมนางบุญนำน้อยนาดก็โอกาสปันมาบอกคำใจสุญโยได้หูตัวจุประกันแล้วจะขานถามถอยซึ่งใจถอยหนุ่มหน้านุ่มเนาว่าสันใดเจ้ามาตายอยู่เดียวได้ป่าไม้อันจะที่นั่นเจ้าสุญโยก็จะกล่าวจี้ว่าตัวข้านี้ตุกยากอยู่อุปถากป้อแม่ข้านิ่งแพ้คำเจ้าว่าตัวกูนี่เว้าไปวันวันว่าตัวกูนี้ก็เท่าไปวันวันจริงได้ผ่านเตียวไตหาหญิงน้อยใหญ่กันยามเพื่อจักเอาแม่ห่วมคางสืบอยู่สร้างเมียดียิ่งตั้งหลายมีมวลหมู่ก่อนกันข้าไปสู่ลงหามเขาบ่อปิญาต่อข้าต่างบิดหน้าเบื่อนี้บ่ยินดีนายจังตั้งหูดังเข้าใส่ถมน้ำลายไล่ตัวลางเป็นกรรมสั่งตอบสายจริงตกให้ตัวเฮาข้ากวังเมาปั่นบาหนีเข้าป่าพันพายเลยมาตายมวยมังชื่อข้านี้แอ้งว่าสุญโยมีแต่ตัวเปล่าว่างบ่มีกู้แนบคางอยู่เดียวได้นางบุญภายนอดเดาจากใต้เต้าไปไหนชื่อนามใดจุงกล่าวเฮือหูข่าวตามแนวเดเตนาเมื่อนั้นนางอัมราน้อยนาดมิก่อโอกาสปันหมายเก้าสุดไปหลายแหล่บ่เว้นเว่บทใดแล้วจะใครกล่าวจีว่าเฮาสองคนนี้มีกรรมบอกวันนำปีกปอกไว้แน่ออกเมื่อเมืองเฮาขี่เครื่องหลายหลากตุกลำบากเครื่องขี่อดอยู่ดงรีปากกวางช่วยกันสร้างสภาการเตียงสุขบานมือเอื้อซอยว่าเจ้ายอดซอยบุญนางมีคุณใดจะใครหูจุ้งกล่าวอูบอกใครแม่ก็มีหันและนางนิธิตังขีญะสังวันนะนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกที่สี่ตอนที่สองก็บังกรมสมเร็จเดชฟังพระธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาลำดับลำดาขึ้นสู่ผูกท่วนที่4เกือบจะจบละเหลือแถมหน่อยวันต่อไปก็จะต่อแล้วก็ลวดขึ้นสู่ผูกที่5เป็นไปตามลำดับเนอะมีอยู่10กว่ากัน10กว่าผูกเรื่องราวในตอนนี้ก็ม่วนงันสั่นเล่าขึ้นติ๊กๆเนาะในตอนนี้ อัมราหลังจากที่กับเกหรือตุกเกหรือตกโตถ้าจะนะอันนี้ตุลุงกึดโคเดแต่ในธรรมว่ากับเก
ถ้าของเฮานี่คาดว่าอาจจะเป็นตุ๊กแกหรือตกโตนะได้อู่ได้จ๋าได้จ่วยเหลืออําราเป็นตีสิ้นสุดหลังจากนั้นอําราก็จะลากับแกตุ๊กแกไปแล้วก็กับแกหรือตุ๊กแกนี้ก็สั่งว่าโอ้ถ้าเจ้าไปถึงเมืองคนปุ่นเน้อขอเมตตาขุนนากับข้ากําเตะเฮอได้ตานทําบุญสุนตานมหาข้าพ่องโดยเฉพาะก็ขอเฮอได้ตานทําการอันนี้นิสงตานตุงเล็กตุงตองมาคือค่ากรรมเพื่อที่จะได้มาโผดมาผายอันนี้ที่ดาโยมตลาดตุงเล็กตุงตองนะมีอยู่11ตัวนะรุ่นใหม่จะไม่รู้อะไรเป็นตุงเล็กตุงตองก็จะมีตุงเล็กตุงตองตุงเงินตุงทรายตุงเหือกตุงข้าวเปลือกตุงข้าวสารหมูนี่ตุงจืนพร้อมกันเพื่อตานอุทิศบุญให้คนตายเพื่อเฮ้อไปแก้กรรมแก้เวรอันนี้ตามคติความเชื่อของโบราณที่เพิ่นได้ครูบาอาจารย์เพิ่นได้ลิขิตไว้อันนี้ก็เหมือนกันกับแก้ก็บอกเฮ้ออําราขอเฮ้อได้ตานทำตุงเล็กตุงตองเฮ้อกรรมโดยบุพกรรมเนี่ยข้าได้ไหมจะไปเอาไปแปลงอย่างก็เต่าเอาเต่าเศร้าก็เลยมาอยู่ที่หั่นอําราก็ฮับปากแล้วก็กับแกหรือตุ๊กแกก็ได้มอบของวิเศษคือยาติบจึงเทพบุตรเทวดาองค์อมรินทร์พระอินทร์เจ้าฟ้าได้มอบคือกับแกหรือตุ๊กแกไว้ว่าเออกระตันเจ้าเตียวตาเตียวตังปิกไปบ้านไปปะสิงสารสัตว์หรือใครที่ตายระหว่างตังหากว่ามีเจตนามีใจใครโผดใครผายเพื่อเอายานี่ใส่ปากเขาก็จะลุดหลอดโปนจากต่างตายปิกชีพคืนมาจากนั้นอัมราก็ลากับแก่แล้วก็เดินตาเดินต่างไปในระหว่างต่างด่านแรกไปปะใส่ข้างขากหรือข้างคกภาษาไทยเรียกว่าข้างคกภาษาอีสานห้องอีหยังบ่ฮู้แต่กำเมียงเฮาบ่ห้องข้างขากข้างขากข้างคกก็นอนตายแห้งแก๊กแดกเนาะอมราหันใส่ก็เอายากะยาไปหยอดเขาใส่ปากข้างขากแห้งปรากฏว่าปิกฟื้นขึ้นมาห้องเหมือนเดิมตาล็อกแหลกล็อกแหลกล็อกแหลกหันอมรายืนหันก็เลยถามโอ้ท่านเป็นภัยท่านผู้มีบุญเป็นจะได้ถึงมาช่วยตัวเฮาอมราก็บอกเรื่องราวฮือข้างขากก็ดีใจโพดสัตว์เป็นกุลโพดคนเป็นโตดถ้าลองโพดเป็นคนดีๆมันจะปีกมาฟันวะนะปีกมาฆ่าวะนะแต่ข้างขากหรือสัตว์นี่มันหูบุญหูกุลข้างขากก็โอ้ขอบอกขอบใจขอบคุณแม่นางนักนักเนอตินจะช่วยชีวิตข้าปีกฟื้นขึ้นมาแม่นางจะไปที่ไหนจ้าถามอัมราอัมราก็บอกเรื่องราวคือข้างข้าก็บอกแม่นางเฮ้ยหนต่างเส้นต่างหน้านี้มันเจตางที่จะดีไปเนอมีแต่เมืองยักษ์เมืองเย็นเมืองปัจจาผีดิบเอาจะอีแม่นางฟังไปเตื้ออยู่นี่ก่อนหูหรือว่ารูหรือได้ที่อยู่ของข้างข้าโอ้ถ้าอย่าตัวใหญ่ตัวหลวงนักเกเนอข้างข้าก็บอกเฮ้ยอมราไปอยู่ในหูของเปของอันข้างข้าให้ก่อนอมรากับปฏิบัติตามเข้าไปลบอยู่ในหูของข้างขากแล้วก็จากนั้นก็ไปเสาะแง่เสาะอย่างมาปกไว้บ่ฮือหันหูบ่ฮือหัน ว่ามีเป็นที่อยู่ของข้างขากที่อยู่คนแล้วก็ไปเสาะต่อที่มันตายปีกฮักปีกเนี่ยนะเอามาแวดไว้หัน อมรากับมหันต่อตายก็เลยเอายาหยอดปากฏว่าต่อ7ตัวปิกฟื้นขึ้นมาเป็นมีชีวิตเหมือนเดิมต่อก็มาถามโอ้ท่านเป็นภัยท่านผู้มีบุญมาช่วยเฮาก็อย่างที่บอกตะกี้โพดสัตว์มันจะเป็นบุญเป็นกุลต่อก็เลยสวามิภักดิ์คอยปกปักป้องกันภัยฮือกับอัมราพอได้เวลาแล้วอัมราก็ลาข้างขาก
เดินตางเดินตาดต่อไปในระหว่างตางก็ไปปะใส่ยักษ์แต่ยักษ์หันกับฝั่งรอเข้ามาจะยับจะจับอมรากินต่อหันจะอันกับปากันบินบนบุญวันบนวันไปถ้าภาษาใต้พอดีดภาษากำเมืองเขากับปี้กะใส่เข้าตาพ่องหูพ่องอยู่ไม่ได้ต้องหนีไปเข้าหาเข้าใกล้อัมมาลาไม่ได้ย้อนกล่าวถึงสุญโญจำได้อยู่เนาะสุญโญคนก่อนตีไปอยู่กับปฤาษีอะตีปฤาษีเอาไม้สีฟันฮือข้าได้อย่างสีฟันแล้วไปบ้วนใส่บะหีเนอร์จะสมปรารถนานะระหว่างเดินทางก็ไปปะเสราชสีนอนหลับก็ปรากฏว่าไปเสพเมถุนเปิ้นราชสีสะดุ้งตื่นห้องแผดเสียงดังปิ้วว้าวว้าวเนาะแก้วหูแตกดาดดื่นด้วยว่าไปจัดไก่ตายตายไปตอนนี้ก็แห้งแก่เด็กจนกระทั่งอัมบราเดินต้าเดินตางมาถึงตางตีสุญโยเจ้านอนตายเนี่ยแล้วก็มาปะใส่ก็เอายานี่หยอดใส่ปากสุญโยกับปิกฟื้นเป็นมนุษย์ปิกขึ้นมาแล้วก็ได้ถามได้ทักได้ตายกันเป็นจะได้ที่มาที่ไปเป็นจะได้ต่างคนก็ต่างถามกันแล้วก็จะปากันปีกต่างอมรากับโอ้ตันเหยบัทับปีกไปเมืองมนุษย์บัทับไปบ้านคนบ้านอย่างละมันเดือดร้อนสู้เขาอยู่ในป่าเนี่ยช่วยกันปลูกสร้างห้างแปลงไปถ้าจะดีนะเรื่องราวจะเป็นจะใดติดตามฟังกันในตอนต่อไปในผูกต่อไปเนอะวันนี้ก็โป่งวางไว้ตะอีก่อนเวลาก็ล่วงเลยเว่ยเห็นนี่ครับแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็จะหมดละ วันนี้ก็ฟังแล้วก็เก็บแกะก่อนไกลเอาเนอะการช่วยเหลือสงเคราะห์สิ่งสารสัตว์ช่วยเหลือคนโดยเฉพาะช่วยคนนี่ต้องพอนะนับเดียวนะนับได้นับโหดไปเลยก็ไม่ได้ประโพธกับบดีแต่ถ้าเขามองถึงเรื่องของธรรมะก็คือกรรมภัยกรรมมันแต่ถ้าโพธสัตว์นี่มันจะหูบุญหูกูลเฮาอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเบื้อช่วยไปนะช่วยไปเท่าที่เขาทำได้สบายใจโพธกันไปช่วยกันไปหากแม้นไอ้อย่างจะเกิดขึ้นไปหน้ามันก็เป็นเรื่องของกรรมอย่างที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะดับมันก็ดับเป็นไปเรื่องปองเป็นไปตามกรรมวิบากเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างกุศลคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีธรรมไว้อาจจะไปหันแก่ตัวเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพ้องอันไหนที่เราสละได้ก็สละช่วยกันไม่ใช่ว่าโอ้ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่กูจะได้กูต้องเอาเลี้ยงนกเขานักลำไปกูของกูเห็นหมดนะอีนี้ใช้ไม่ได้โผดพายกันไปช่วยกันไปสังคมเฮาจะแน่อยู่อย่างอมราไปปะจะข้างขากตายแห้งก็ช่วยถ้าเป็นเฮาจะช่วยวะเพราะมันตายแห้งเด็กๆเลยอย่าไปช่วยคนบุญยิ่งช่วยคนก็ยิ่งจังหวะนั่นนี่ก็ฝากไว้เนอะเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจศีลธรรมนั้นใช้แหละเอาไว้กับตนกับตัวเป็นยาติปสติสัมปชัญญะพญาปัญญาเหล่านี้เป็นยาติปเอาใจกับตนกับตัวเฮาก็จะทำให้เฮารอดพ้นจากพยันภัยอันตรายต่างๆได้ฝากไว้กับทุกท่านด้วยโอ้ในตอนนี้ก็ทางเฟซบุ๊กเข้ามากันหลายละตะกี้นี้มาตึกไผ่ก็พี่ยมพี่ชิชบาตะกี้ก็ตอนนี้ก็เจริญปอนต้อนรับเนอะยมยมตูยมสุรัตเสาคำกราบไหว้สาครับผมสาธุเนอะเจริญปรยมปัทมาแจมโรกับใบสาเจ้าตุป่อสาตุเนอเจริญปรคุณโยมทองคำทิบงคำเจริญปรยมเพชรเจริญปรยมพี่อาสุภาพคณาเนอเรือนจำกลางเชียงใหม่ปุ่นแม่แตงพี่อาสุภาพวันที่22เนอทำทิศกันได้ก็มาร่วมมุทิตายินดีกับตุลุงเนอลูกทุกท่านด้วยเดี๋ยวบอกไปเจริญกับพี่อาสุภาพเจริญทุกท่านวันที่22นี่อย่างตุลุงประธานได้ฟังวันที่22วันที่ความจริงวันที่21ปกติทุกปีเป็นวันครบรอบอายุวัฒนะมงคลวันเกิดของตุลุง
เป็นวันรวมญาติธรรมทุกปีที่ผ่านมา10กว่าปีตั้งแต่ตุลงอายุ48เริ่มที่เจริญจวนญาติโยมมาร่วมกันโดยเอาวันอายุวัฒนะมงคลครบรอบเป็นเกณฑ์ก็มีสถานบุญมาหลายดวงหลายช่วงก่อนโควิดปุ่นน่ะ ถึงแม้นดวงโควิดมาก็ยังมีกันมาเรื่อยๆเป็นวันรวมญาติวันพบญาตินี่เนาะไม่ใช่ว่าไม่ใช่คอกเนอะพี่ไอ้สุภาพไม่ใช่วันพบญาตินั่นน่ะอันนี้รวมญาติธรรมก็ญาติโยมจะมากันหลวงหลายก็ปีแล้วนี่ครบแซยิด60ปีก็มืดฟ้ามัวดินเต็มลานวัดปีนี้ก็เลยว่าโอ้จะลดเพดานลงพ่องฮินดูญาติโยมศรัทธาเนาะก็ปรากฏว่าปีนี้ก็ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์เจ้าคณะผู้ปกครองพระมหาเถระก็พิจารณาหันวัดตุลุงมีความเหมาะสมที่จะได้มาช่วยงานคณะสงฆ์เบิ่นก็พิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นเพิ่มงานขึ้นได้ไปดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเบิ่นก็จะมามอบใบตราตั้งกับจีนเปอร์เซ็นต์ไปหมดละแต่จะมามอบวันที่22ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นเอกชิ้นโบแดงนี่เนาะมอบวันเกิดตุลุงตัวเองก็เลยเอา2งานมารวมกันเนอะ2งานนี้มารวมกันทั้งอายุวัฒนะมงคล61ปีแล้วก็รวดถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดปทุมมคงคากรุงเทพพร้อมโดยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดกระจวนพระเลขานุการพระเถระผู้ใหญ่ที่เปิ่นจะเดินทางมาประกอบพิธีมอบใบตราตั้งเจริญชยมงคลคาถาเป็นมงคลกับตุลุงมงคลกับวัดมงคลกับญาติธรรมญาติโยมศรัทธาการนี้ก็รวดถือโอกาสน้อมเอิญเจริญจวนเนอะมิได้มีกัดมิได้มีเนี่ยอาศัยเสียงฝีปากตุลุงเนี่ยกับต่างเฟซบุ๊กตัวเองต่างสื่อประชาสัมพันธ์เจริญจวนท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันในวันที่22วันพฤหัสบดีที่22เนอะเวลา9โมงพร้อม9โมงกึ่งพระเดชพระคุณหลวงปอพระพรหมเสนาบดีและพระเถระผู้ใหญ่เดินทางมาถึงก็จะได้เริ่มประกอบพิธีท่านผู้ใด FC ท่านใดพอออกไม่ออกสถานที่ไหนจะเมตตาร่วมโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารอาหารเลี้ยงแขกผู้ใหญ่ซึ่งจะมีส่วนราชการทางจากวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและญาติโยมศรัทธาเฮาที่จะมาร่วมกันการนี้ก็เชิญชวนเนอะเป็นเจ้าภาพสังฆทานร่วมเมตตาช่วยสงเคราะห์หรือว่าเป็นเจ้าภาพสังฆทานก็ชุดละ2,000บาทหรือจะนักกว่านั้นจะน้อยกว่านี้ก็บ่เป็นหยังนะหรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพให้อิ่มนำสำราญตุยปีดีงามหุ่นดีก็เป็นเจ้าภาพอาหารโต๊ะละ 2,000 บาทเช่นเดียวกันโต๊ะหนึ่งก็จะนั่งได้ประมาณ6ถึง8รูป8องค์อันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกครับเปิ้นทางร้านเปิ้นก็จะมาจัดมันอย่างฮื้อใครช่วยตุลุงเอาโต๊ะหนึ่งเนอะเอาสั่งให้แกนเนอะก็ตามใจหรือเต่าที่จะช่วยได้เนอะส่วนแล้วแต่ก็นำเรียนแจ้งญาติโยมศรัทธาตัวแต่ว่านี้ก็มีโยมพี่สมพรรัตนังโยมพี่ชิชบาเนาะได้อนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพ สังฆทานเพิ่มเติมมาแล้วก็มีโยมพ่อเฒ่าพงโยมแม่เฒ่าวงเอิญบุญชัยร่วมบริจาคเพิ่มเติมมาเป็นสังฆทานก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเนอะใครจะเอาโฮงตานใครจะเอาอย่างก็แจ้งความจำนงเข้ามาได้เอาแล้วเนาะไปต่างบ้านต่างจองเพื่อจะมีใครอู้ใครเอ่ยวันนี้เดี๋ยวออกรายการเสศกรรมผักมังไงวันนี้ใครที่จะมาพบมาปะตวงขอสู่มาเนอะขอเป็นช่วงบ่ายช่วงเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เจ็ดโมงครึ่งจะออกเดินทางไปงานทำบุญครบรอบการมรณภาพของ
หลวงปู่พระสุพรหมญาณเถระหรือหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วก็เพื่อจะมีงานทำบุญฉลองสมณศักดิ์พัดยศของท่านเจ้าคุณพระภาวนาพระวจิระภาวนาที่วัดพระบาทตากผ้าเนอะปีนี้ประดับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะจันสามัญตวยก็จะได้ไปงานปุ้นฉันเพลเสียก็จะปิกแล้วก็ว่าจะลวดไปแวะเยี่ยมอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทที่วัดจังกรรมตวยมันได้ไปเยี่ยมเบิกกับเดือดแต่เดือดป่วยนะใครจะอู้ตัวตุลุงพ่อเนอต่างบ้านต่างจองให้ฟังอยู่ที่ไหนต่างไรรายงานตัวตะกี้เปิดเลื่อนไหลหาสถานีวิทยุรู้สึกว่ามันได้ยินนะออกบ่ออกมูดทางวิทยุผลเป็นประการใดวิทยุดังก็โทรศัพท์แจ้งรายงานเข้ามาให้ตุลุงตัวเนอ0817836540เมืองแกนพัฒนาว่าจะได้ฮัลโหลอันอันอย่างขลงโป้งปังอ้าวไผ่ฮะเมืองแกนครับเอออันอย่างขลงโป้งปังขลงโป้งปังอย่างนี้อย่างนี้กินอยู่อ่ะครับผมโอ้แกงยังจืนแคบหมูเออจืนแคบหมูเออสาธุเด้ออนุโมทนาจากเมืองแกนพัฒนาจืนแคบหมูไปตัวฟังตุลุงไปตัวเออก็ดีได้ประโยชน์ชนะตัวเนาะได้การตัวมีเอ็มก็ จะมีลักลักกับเมียหน่อยเดียวมีใครลักก็ขอล่ำลาเนาะเดี๋ยวตุลุงก็ต้องมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติอยู่ไม่ได้พักฮะไปลุบ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 ต่อๆกันไปนะเอาเจริญปอนจากที่ไหนเจ้าเออสาธุเนอร์วันที่22มาห่วมกันเด้อเจ้าอนุโมทนาสาธุเจริญปอนเออขอบคุณเด้ออ้าวเจริญปอนเออจากตังใดเจ้าเออลืมกี่สุมาเตอแม่อุ้ยมอนจันยาสมุดพร้อมลูกหลานร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1ชุดก็มากะมาได้แต่จะได้อู้กันภาคบ่ายเพราะเนอะเพราะว่ามันเป็นพิธีการเป็นอย่างอุ้ยอยู่เมินจะไปฟังฮกปีกเนอะสาธุเนออนุโมทนาสาธุแม่อุ้ยมอนจันยาสมุดเก้าสิบปลายละจะมางานตุลุงโอ้เป็นเกียรติเป็นประพัดเป็นบุญกุศลกับตุลุกพหลานจเจริญปอนไว้สาเจ้าจันคำแสงโบนฟังอยู่ในเจ้าสาธุอนุโมทนาได้ยินเสียงกระหัวใครไว้ชาเจ้านะแม่อุ้ยมอนจันคำแสงโบนเก้าสิบปลายละสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เมื่อก่อนมาโอ้อุ้ยจะหยุดตั้งเก้าสิบนะอุ้ยจะเมื่อละเลยมาในตุลุงวังสินคำต่อหื้อแฮมปุ่นอ่ะร้อยสาวปุ่นเดินแข็งแรงปะทอแต่เสียอย่างเดียวจ้ะแม่อุ้ยมอนปุ่นอ่ะภาครับบดีไม่ได้ก็ได้ยินอยู่ถ้าฟังใกล้ๆนะเดี๋ยวนี้โยมปีรัตนาวัดปอดทอดเปิดวิทยุนี่ปุ่นได้ยินแผววัดบ้านน้อยปุ่นเออนอนฟังสบายแม่อุ้ยมอนจันยาสมุดโยมปีบอกปีรัตนาว่าแม่จะไปหบไปปุ่นจะมากับมาเออมาเป็นบุญเป็นกุศลแสดงความยินดีกับตุลูกตุหลานเนอะเอาละวันนี้เวลาหมดเวลานำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนาะอยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอันตรายใดๆอย่ามากำกายละวีเดินทางไปไหนก็แล้วกราดปลอดภัยเนอะหิหารใดก็ขอให้สำฤทธิ์สำเร็จสำเร็จสำเร็จเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอะจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง